วันนี้นะครับผมจะมาทำข้าวต้มปูให้คุณผู้ชมดูนะครับมีวัตถุดิบที่สำคัญมากเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเป็นไข่นะครับเป็นไข่ออร์แกนิกจาก My Choice นะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือ The Stock Mercha นะครับเป็นสต็อกปูนะครับแล้วก็มีเนื้อปูอีกด้วยนะครับไปชมวิธีทำกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาทำข้าวต้มปูกันนะครับอย่างแรกเลยผมมีน้ำสต็อกนะครับเป็นสต็อกเมอร์ชานนะครับ The Stock Merchant นะครับเป็นสต็อกปูนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำสต็อกแบบสำเร็จรูปนะครับจะเห็นว่าสีนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับคล้ายๆเป็นเหมือนกับคอนซูเม่ได้เลยคนใส่ลงไปในมิโซะนะครับเราก็จะมีรสชาติของมิโซะเข้มข้นอยู่ในสต็อกของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำใส่ลงไปในน้ำสต็อกปูของเรานำข้าวญี่ปุ่นนะครับใส่ในกระทะนะครับคั่วข้าวเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นเราจะเติมสต็อกปูที่มีมิโซะลงไปคนข้าวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำแห้งแล้วเราก็เติมน้ำลงไปจนกว่าข้าวจะสุกช่วงระหว่างตอนที่เติมน้ำสต็อกลงไปนะครับคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมจากมิโซะนะครับเป็นน้ำสต็อกมิโซะกับน้ำสต็อกเดอะเมอร์ชานนะครับเดอะสต็อกเมอร์ชานเป็นน้ำสต็อกฟูนะครับนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มพองตัวนะครับใกล้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเสิร์ฟใส่ถ้วยนะฮะเราใช้เนื้อปูนะครับแกะสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวต้มปูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวต้มปูครับผม